มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนหนุ่มกะลาเข็ดไม่กล้าร้องเพลงยามกลายเป็นปมในใจหนุ่มกะลาเข็ดหลังจากต้นสังกัด GMM Grammy เคลียร์ลิขสิทธิ์เพลงยามที่เป็นคดีความได้แล้วหนุ่มกะลายอมรับไม่กล้าหยิบมาร้องอีกกลายเป็นปมในใจนักร้องชื่อดังหนุ่มนพสินแสงสุวรรณหรือหนุ่มกะลาได้สัมภาษณ์หลังร่วมงาน The Guitar Mag Award 2020 Real Award for Real Artists ที่ Alta Arena Hall ชั้น6โชว์ DC ถึงเรื่องเคลียร์คดีลิขสิทธิ์เพลงกับค่าย Music Bug จบแล้วหลังโดนฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า40คดีจากการละเมิดลิขสิทธิ์นำเพลงยามของวงลาบานูไปร้องตามงานต่างๆซึ่งได้จบลงด้วยดีเรียบร้อยแล้วค่ะถามถึงข่าวดีจบคดีลิขสิทธิ์เพลงแล้วใช่ไหมคดีจบแล้วครับประมาณ2ปี2เดือนก็ไม่ต้องชดใช้เท่าที่ทราบทางแกรมมี่เป็นคนตกลงครับมีการตกลงเพื่อจัดเก็บลิขสิทธิ์ให้และอาจจะมีเงินสดให้ไปด้วยซึ่งเรื่องจำนวนเงินผมไม่ค่อยชัวร์ว่ากี่บาทนะครับแต่ไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่หนุ่มต้องจ่ายใช่ครับคือผมไม่ต้องจ่ายยิ้มหวานเลยครับคดีล่าสุดที่เพิ่งตัดสินไปที่ไหนคดีนี้ที่ลพบุรีเขาขออุทธรณ์คดีเดียวผมเหมือนไปฟังเฉยๆพอฟังคดีนี้เสร็จก็จบ 100% จบทั้งหมดแล้วจริงๆซึ่งมันจะจบนานตั้งแต่มันค้างอยู่คดีเดียวเรามีคุยไกล่เกลี่ยกันครับและหาตรงกลางกันรู้สึกดีครับตอนที่ประกาศออกมาแล้วว่าจบปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าจำหน่ายคดีผมมาฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยสับทางกฎหมายสิ่งเดียวที่ผมได้ยินคือว่าคดีของนายนพสินแสงสุวรรณจำหน่ายประมาณนี้จบพอกันทีเพลงยามร้องไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคงไม่กล้าเอามาร้องอีกครับเพราะว่าเพลงเดียวล่อไป2ปี2เดือนเป็นบทเรียนสำหรับค่ายอื่นๆผมว่ามันเป็นบทเรียนกับทั้งตัวผมและเป็นบทเรียนกับน้องๆในค่ายแกรมมี่และน้องๆในค่ายอื่นๆด้วยครับอยากให้ระมัดระวังนิดหนึ่งขนาดผมระมัดระวังมากแล้วนะครับตอนนี้มันก็มีผลพวงไปถึงขนาดที่ว่าเวลาผมหยิบเพลงอะไรมาคัฟเวอร์หรือไลฟ์สดผมจะไม่ค่อยเอาเพลงต่างค่ายมาหรือถ้าจะร้องเพลงต่างค่ายก็จะไปเช็คที่ตัวศิลปินต้องละเอียดซึ่งเพลงบางเพลงที่ผมจะขอพี่ๆเขามาร้องเช็คที่ตัวนักร้องไม่ได้ต้องดูว่าศิลปินที่อนุญาตแล้วนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงหรือค่ายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กลายเป็นความหวาดระแวงในการจะร้องเพลงไหมก็ไม่เชิงหวาดระแวงครับเรียกว่าระแวดระวังดีกว่าคือระวังตัวมากขึ้นมีไปแก้บนที่ไหนไหมไปแก้บนแล้วครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วทั้งตัวผมและภรรยาผมมีบนไว้บนสองเรื่องพร้อมกันคือก่อนจะท้องมันโดนเรื่องคดีก่อนก็ไปบนเรื่องคดีแล้วไปแก้เรื่องคดีก่อนหลวงพ่อทันใจครับภาคเหนือส่วนตัวผมเองถ้าว่างจะไปไหว้พระที่พระธาตุชเวดากองตลาดซึ่งมีการไปบนบานไว้ที่นั่นเหมือนกันแก้เรียบร้อยแล้วครับพอแก้เสร็จปุ๊บไปบนใหม่บนเรื่องอื่นได้ถามทางค่ายไหมว่าจ่ายค่าเสียหายไปเท่าไหร่เท่าที่ผมทราบตอนนี้เพลงของ Music Bug จะถูกจัดเก็บโดยแกรมมี่คือร่วมกันจัดเก็บให้ภายในเวลากี่ปีก็ว่าไปเท่าที่ทราบจำได้น่าจะมีเงินจำนวนไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นจำนวนหลักล้านแต่ไม่ถึง10ล้านใช่ไหมใช่ครับทราบเท่านั้นหลังจากนี้จะกล้าร้องไหมในเมื่อแกรมมี่เก็บลิขสิทธิ์แล้วจริงๆผมเอามาร้องได้แล้วเพราะว่าวันที่คดีมันจบและเขาเคลียร์กันแล้วคุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรมคุยกับผมว่าพี่เอาไปร้องได้แล้วนะครับแต่ในใจของผมพูดไม่ออกครับม
ันเป็นเพลงที่เป็นปมในใจไปแล้วครับเป็นปมในใจเพลงนั้นก็ยังเป็นเพลงในตำนานต่อไปที่ผมชื่นชอบครับคือยังยืนยันว่าเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบและเป็นวงของเพื่อนผมที่ผมรักมากที่สุดวงหนึ่งแต่ว่าก็ขอละไว้ในจุดที่ชื่นชอบดีกว่าคงไม่กล้านำมาร้องไม่แตะครับกำลังจะมีอีกหนึ่งข่าวดีภรรยาใกล้คลอดแล้ววันที่27มีนาคมนี้กำหนดคลอดผ่าครับตอนนี้ต้องรอดูคุณหมอตรวจครรภ์อีกครั้งหนึ่งวันที่11มีนาคมว่ากำหนดจะเปลี่ยนแปลงไหมคือภรรยาผมไปดูฤกษ์มาเองหมดซึ่งผมไม่ได้ดูเพราะผมทัวร์อย่างเดียวเลยความรู้สึกที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อเห็นหน้าลูกแล้วโคตรดีใจที่สุดครับรอมานานแล้วเป็น10ปีเสียไปหลายบาทตั้งชื่อเล่นไว้แล้วชื่อน้องมินมาจากมิลเลียนครับ10ปีที่ผ่านมาผมทำไปหลายล้านมากนี่คือที่มาที่ไปแต่เรียกมินเฉยๆจะเข้าห้องคลอดไปกับภรรยาไหมคงไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่าผมขอไว้ผมกลัวเป็นลมแต่ว่าจะอยู่ด้วยหวังว่าจะคลอดตามกำหนดเดิมก็พอเพราะว่าผมล็อกคิวไว้แล้วตรวจร่างกายภรรยาโอเคทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลรออย่างเดียวครับก็เคลียร์คิวงานได้10วันมีลูกแล้วครึ่งปีหลังผมก็พยายามรับงานน้อยลงแล้วเพราะอยากอยู่กับลูกมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ